สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ๊ตเดียวทานนะครับวันนี้เราจะพาไปบุก55ใบนะครับสำนักแต่งคอสตอมชื่อดังกันนะครับไม่ได้มีแค่ร้านอย่างเดียววันนี้เรายังมีสมาชิกครอบครัวใหญ่ของเขารออยู่ด้วยจะเป็นยังไงกันเราตามดูเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับผมอันนี้ครับพี่ชายผมคุณชาย55ใบบางใหญ่ครับครับผมคราวนี้พี่ชายแนะนำตัวหน่อยครับว่า55ใบอ่ะมีอะไรทำให้ลูกค้าบ้างสำหรับร้าน55ใบก็จำหน่ายสินค้าครบวงจรนะครับจะเน้นเป็นรถสไตล์ตั้งแต่125ซีซีไม่เกิน650ซีซีส่วนมากจะหนักไปเป็นรถสไตล์125 150 220 200ซีซีตรงนี้ก็จะเน้นเป็นพวกงาน CNC เนื่องจากเราจะมีช็อปอยู่ฝั่งนู้นนะครับอะไรครบวงจรเลยตั้งแต่หัวคิวก้านวงก้านเบรกแรงต่างๆนะครบหมดเสร็จแล้วงานนี้จะเป็นงานคอสติ้งของเพลงสกูเกี่ยวกับเรื่องน็อตเรื่องฝาครอบเรื่องขาตั้งของเว็บ125ของดีมของอะไรต่างๆนะในลักษณะนี้ครับแล้วทีนี้แนวรถที่แต่งของที่ร้านนะครับที่เราเห็นหน้าร้านกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าแนวอะไรอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าแนวอะไรเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างที่ตามกระแสโซเชียลบอกว่า55ใบแต่งรถไม่เหมือนใครผมเรียกว่าเกิดกับว่าการจินตนาการการจินตนาการสมมติว่าค่ายรถขออนุญาตค่ายรถได้ใช่ไหมฮะค่ายรถ GX จะให้รถผม1คันรุ่นนี้รุ่นนี้ผมก็มองภาพเราก็จินตนาการภาพมาเราคิดว่าอะไรงาน CNC ของส่วนไหนรุ่นไหนที่สามารถใส่ลงได้จับลงมาพร้อมผสมผสานกับงานโคตติ้งเข้าไปแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอะไรตรงรุ่นเราอาจจะเอาอะไรของรุ่นอื่นมาแล้วเพื่อมาแปลงเนื้อมาต่างๆกันนะแปลงขาแปลงนู่นแปลงนี่นิดหน่อยถูกต้องครับนิดหน่อยหรือว่างานสร้างเราคิดว่างานนี้ไม่มีจำหน่ายที่ไหนเราก็สร้างงานขึ้นมาสร้างงานขึ้นมาแล้วก็มาตกแต่งในตัวรถให้เกิดความสวยงามและเรืองตัวแล้วทีนี้รถมันเป็นลักษณะแบบรถคอสตอมครับแนวนี้ไม่ใช่ฮะมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองของตัวเองของมันเอกลักษณ์ของมันของแต่ละค่ายของมันฮะจุดหลักของการแต่งรถหัวใจสำคัญของการแต่งรถแนว55ใบครับหัวใจสำคัญของการแต่งรถแนว55ใบต้องเต็มแล้วเราต้องมีแนวแบบว่าเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในการสร้างแต่ละคันว่าเราจะแต่งแนวไหนเป็นยังไงหน้าตาออกมาอย่างแบบไหนไหมครับแรงบันดาลใจผมเราต้องเห็นตัวรถก่อนแล้วถึงมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นพอเห็นตัวรถปุ๊บสเต็ปที่2ปุ๊บนั่งจินตนาการจอดรถอยู่ในห้องแต่งหลังจากจินตนาการปุ๊บก็เอาไปเอางานอะไร CNC เข้ามาไว้ข้างตัวเองรอบๆลองเทียบดูถึงอย่างนั้นคิดว่าโอเคใส่ได้ลงตัวถึงหาทีมงานช่างเข้าประกอบประกอบเสร็จก็ดูแล้วยังไม่ลงตัวตรงนี้น่าจะเสริมงานสร้างครับสร้างงานขึ้นมาการแต่งรถของผมไม่ใช่ว่าแต่งรอบเดียวรื้อรอบเดียวผมรื้อถึง2ถึง3รอบถึงจะไปส่งงานโคตติ้งของบริษัทเฮงสกูกลับมาประกอบประกอบเสร็จสวยสุดเป็นทีมโชว์แล้วผมก็รื้ออีก1รอบอีกเพราะมันยังไม่สุดผมคอยเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นของพี่ชัยฮะเป็นจุดเริ่มต้นของ55ใบอ่ะครับว่าทำไมเราถึงมาเน้นพวกรถตลาดเล็กรถเล็กอ่ะครับย้อนหลังไปเมื่อ10กว่าปีผมขี่ BMGS ช่วงนั้นลูกชายคนโตผมอายุ10ขวบ KNR ออกมาผมก็ซื้อ KNR มาคันนึงให้ลูกชายแล้วพาลูกชายตลอดในแถบบางใหญ่เสร็จแล้วพาลูกชายออกทริปจังหวัดออกใกล้ๆพ่อกับลูกไปกันหลังจากนั้นแล้วผมก็ทำกิจกรรมเองจนมีชื่อเสียงในวงการค่ายคาวาซากิครับโดยบริษัทค่ายยักษ์คาวาก็ประสานจัดกิจกรรมให้กับคาวามาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 5-6 ปีเต็มก็เกิดความผูกพันกับรถเล็กเกิดขึ้นก็เลยโดยได้การกำลังใจน้องๆให้เชียร์พี่ชายเปิดร้านเป็นศูนย์กลางเวลาพี่น้องมาอะไรมาต่างๆนะก็เลยเปิดมาในปี55ใช้คำว่า55ใบครับผมแล้วผมขอถามในฐานะที่แบบว่าสมมติผมเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยฮะผมซื้ออ่ะMSX มาคันนึงแล้วถ้าผมอยากให้พี่ชายมาแต่งให้มันต้องเริ่มจากอะไรครับเอาแบบพื้นๆเลยที่ลูกกลุ่มลูกค้าเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนแทนเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนปลอกเปลี่ยนก้านเบรกขึ้นอยู่กับงบลูกค้าท่านนั้นที่เข้ามาบางคนมาถึงปุ๊บผมมีงบ 15,000-20,000 เราก็จัดงาน CNC ใส่เข้าไปให้และเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีน้องคนหนึ่งผู้หญิงหน้าตาคุ้นมากเลยคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเขาว่าอะไรนั่นเน็ตไอดอลนะแล้วไอดอลมาใช่ครับเขาว่าสวยกันผมเห็นไม่เห็นสวยเลยเจอตัวจริงไม่เห็นสวยเลยไปพบกับเขาเลยดีกว่าไหมครับได้ครับน้องสมายครับน้องสมายครับนี่ครับสวัสดีครับน้องสมายครับค่ะชื่อสมายนะคะเป็นสาวช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่ที่บ้านเหินการช่างค่ะวันนี้มาในนาม ND Rubber ค่ะมามอบนะคะของรางวัลให้กับ
ผู้ร่วมกิจกรรมนะเป็น ANB Rubber นี่เป็นอะไรผลิตภัณฑ์อะไรเป็นยางค่ะเป็นยาง ANB Rubber นะคะมีตั้งแต่ขอบ12ยันขอบ17ขึ้นไปเลยค่ะวันนี้นำยางมาให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทางร้าน55ใบค่ะแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมด้วยครับทางผมต้องขอขอบคุณน้องสมัยให้เกียรติแล้ว55ใบและได้ข่าวว่าน้องสมัยตอนนี้อยู่ในจาก9เข้ามาอีก19อยู่ในวงการรถมินิไบค์ Thailand ครับผมนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวอีกท่านหนึ่งน้องติ๊กมินิไบค์ Thailand ทุกคนรู้จักดีแอดมินติ๊กครับนี่วันนี้พาน้องสมัยมาฝากเนื้อฝากตัวกับแอดมินติ๊กเลยผมต้องฝากเนื้อฝากผมมีแฟนเพจติดตาม 20,000 กว่าน้องเขา 200,000 กว่าครับพี่2 คนนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันในวงการมอเตอร์ไซค์หมดเลยนะครับครับผมนี่ก็พี่ติ๊กใช่ไหมครับวันนี้ก็น้องสมัยครับผมน้องใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้พูดถึงมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะมีแบบว่าเป็นมาจัดงานร่วมกันระหว่าง3เพจอย่างเงี้ยครับครับโดยปกติแล้วผมกับน้องติ๊กมินิไบค์ไทยแลนด์เนี่ยเราทำงานร่วมกันมาปีกว่ากับ2ปีแล้วนะครับผมและในนี้โดยเฉพาะงานนี้นะจากบริษัท ND โดยให้การสนับสนุนน้องสมัยครับยังไงฝากคนที่ติดตามกันด้วยนะครับถ้าข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปดูได้ในเพจ Mini Bike Thailand งานนี้ใช้ชื่องานนะครับว่า Mini Bike สยามใจกลางบางกอกนะครับเป็นการรวมมิทติ้งโซนกรุงเทพและปริมณฑลงานนี้เขาบอกว่าอยากคอนเซ็ปต์อยากจะให้ใส่ชุดไทยแต่ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่ถ้าเกิดใครใส่ชุดไทยเนี่ยอาจจะได้รับของรางวัลมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษนิดหน่อยเป็นงานสบายๆใช่ครับแล้วงานนี้เราได้รับเกียรติจากน้องสมัยเนาะน้องสมัยน้องสมัยว่าจะไปเป็นผู้แจกรางวัลของ NB Rubber แล้วเฮงสกรูนีออนไนบาซ่านะครับประตูน้ำนะครับถ้ายังไงติดตามได้ในเพจ Mini Bike Thailand ทาง Facebook อ่ะนะครับเข้าไปดูในเพจ Mini Bike Thailand ครับสำหรับน้องสมัยจะมีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆอย่าลืมนะคะแล้วก็อย่าพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะคะใครนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกอย่าลืมนะคะวันที่20พฤษภาคมนี้ค่ะเจอกันนะคะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องให้ทั้ง3ท่านคือช่องทางจะติดต่อไว้หน่อยนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างให้ติดต่อก็ทางเพจ55 by 4 Accessory Shop หรือว่าในเฟซส่วนตัวผมพีระยศเพชรคงนะครับหรือทางเพจของมินิไบค์ Thailand มินิไบค์ Thailand เชิญครับค่ะสำหรับน้องไม้นะคะก็สามารถติดตาม Facebook และไลฟ์สดได้นะคะจากทาง Facebook นะคะชุติการเหินอดิสัยค่ะของผมหลักๆมี2ช่องทางนะครับถ้าส่วนตัวเนี่ยก็พิมพ์ชื่อจริงได้เลยนะครับลลิตกิจสมัครทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทางเพจมินิไบค์ Thailand นะครับเข้าที่ Facebook กดค้นหาพิมพ์มินิไบค์ Thailand ค่ะกดค้นหาใน Google ก็ได้นะครับทั้งชื่อจริงนะในเพจขึ้นหน้า1ที่1แน่นอนขอบคุณครับครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปบุกอู่ของน้องสมัยกันนะครับและเดี๋ยวติดตามได้ที่เรียลไทม์นะครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเฮงสกูที่ให้การสนับสนุนในเรื่องน็อตเฮงสกูและงานโคตติ้งรถทั้งหมดของสำนัก55ใบตลอดไปขอบคุณเยอูมากครับผมแล้ววันนี้ท่านประธานได้นำน็อตจำนวน10ชุดด้วยกันมอบให้กับพรีเซนเตอร์ที่ประจำแข่งออกรายการคนละ1ชุดครับขอบคุณครับขอบคุณน้องมาและยางเอ็นดีรับเบอร์นะขอบคุณมากครับทุกๆกิจกรรมครับครับยังไงผมขอฝากร้าน55ใบไว้นะครับที่ตั้งอยู่ที่ตลาดกลางบางใหญ่นนทบุรีซอย8นะครับถนนเมนอยู่เช่นตลิ่งชันสุพรรณบุรีตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตถ้ามาไม่ถูก0814439065นะครับเราไม่รับโมดิฟายเครื่องไม่ทำรถแว้นเราทำรถสวยงามไปด้วยกับงานซีซีและอะไหล่เฮงสกูงานโคตติ้งสีสันผมขอฝากอีกเรื่องนึงนะครับน้องๆที่ชอบในแนวทางการแต่งแข่งรถนะครับความแรง
นะครับขอเชิญพี่น้องทุกคนแรงได้ที่ในสนามนะครับขอบคุณครับ